สองคนไม่เข้าใจกันลืมสัมพันธ์ที่ผ่านมาโกรธเกลียดทำไมเสียดายเวลาความรักเป็นของมีค่าจึงตั้งใจจะกลับไปหาดังสัญญาที่ให้ไว้เก็บกอดดวงใจของเธอไว้ก่อนขอเพียงอย่าด่วนตัดโปรความรักเป็นของมีค่า